ข่าวดีแชร์ได้แอร์เทาะของดีนราธิวาสข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์กับเมนูพื้นบ้านที่ชื่อว่าแอร์เทาะซึ่งเป็นเมนูท้องถิ่นปัจจุบันหากินได้ยากเจ้าของคลิปท่านหนึ่งไปเดินตลาดยามเช้าแล้วเจอพอดิบพอดีเป็นของดีอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งแอร์เทาะคือหอยทรายหอยแม่น้ำที่ไม่ได้มีขายทุกร้านโอเคสวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสดสุไหงโกลกนะครับจังหวัดนราธิวาสวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปกินแอร์เทาะแอร์เทาะเนี่ยเป็นหอยทรายทุกคนหอยทรายค่ะหอยเก้าหอยละ10 บาทจะลองกินไหมเจอในแบบในคลองอ่ะคลองแบบที่มีทรายอะไรเงี้ยแล้วก็จะร่อนก็จะเป็นแบบก็จะเอาไปย่างบางคนก็จะเอาไปต้มก็ได้จะก็กินได้เหมือนกันดูดังแอร์เทาะเค็มๆหวานมันในแรงเรียกว่าเป็นของกินประจำถิ่นอำเภอสุไหงโกลกใครมีโอกาสแวะไปลองลิ้มชิมรสหอยแอร์เทาะหอยถิ่นสุไหงโกลกกันนะ